ครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วง It Easy กับผมอิทธิพลเนียมสวัสดิ์ที่จะนำให้ทุกท่านรู้จักคำว่าง่ายคืออะไรครับผมวันนี้อิทอยู่กับน้องพลอยเช่นเคยค่ะพี่อิทคะวันนี้พลอยก็มีอะไรสับสนวุ่นวายมาถามสับสนอีกแล้วอย่างที่พี่อิทบอกพลอยตั้งแต่แรกเลยนะคะว่ามันมีกล้องตัวใหม่ที่น่าสนใจออกมาจ้ะพลอยก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นกล้องประเภทไหนคะที่พี่อิทเสนอมาตั้งแต่ที่เจอกันเลยเป็นกล้องรุ่นใหม่ของโอลิมปัสค่ะรุ่น OMD หรือเรียกอีกชื่อเป็นรหัสของทางภาษาคือ E-M5ดีอย่างไรคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นเรโทรเรโทรวินเทจวินเทจนี่สาวๆชอบมากนะคะพี่ไปต้องขอบอกเลยว่าแบบว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องเป็นวินเทจไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมการแต่งตัวอัคเซสซอรี่แฟนด้วยแฟนวินเทจเป็นยังไงไม่ใช่คือทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นวินเทจหมดเลยค่ะพี่แล้วก็เลยบอกเอ้ยถ้ากล้องเป็นวินเทจรุ่นนี้เป็นการเหมือนหยิบรุ่นเก่าที่เราเคยได้รับความนิยมสมัยเป็นกล้องฟิล์มมาทำเป็นโปรดักต์ใหม่ครั้งหนึ่งโอลิมปัสเคยทำแล้วกับตระกูลเพนตระกูลเพนที่50ปีที่แล้วได้รับความนิยมสูงมากก็ตอนแล้วก็มาทำเป็นเพนก็ได้ความนิยมสูงเหมือนกันก็เป็นเหมือนการปลุกกระแสกล้องสไตล์เรโทรสไตล์วินเทจขึ้นมานะฮะรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันก็หยิบรูปแบบหน้าตาของกล้องตระกูล OM ซึ่งเป็นรุ่นดังอีกรุ่นหนึ่งของโอลิมปัสเมื่อยุคก่อนทำไมกล้องฟิล์มมาทำแต่ว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าจากฟิล์มที่เปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไฟล์เรื่องของรูปแบบการใช้งานต่างๆเปลี่ยนไม่ได้มีที่ไหนลงลึกถึงขนาดที่ว่าเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนให้แบบลึกล้ำลึกเหมือนรุ่นนี้เขาบอกว่ารุ่นนี้เหมือนเป็นการปฏิวัติวงการกล้องดิจิตอล SLR ขึ้นมาใหม่ขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาจะเหมือนเดิมแต่ข้างในเนี่ยโมใหม่เลยขนาดเล็กมากแข็งแรงทนทานกันฝุ่นกันน้ำโอ้ยพี่อยากรู้จุดเด่นของมันนี่คือเรื่องนี้เลยป่ะคะเรื่องนี้เลยครับเรื่องกันฝุ่นกันน้ำกันฝุ่นกันละอองน้ำแล้วก็มีช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์คอยสงสัยอีกแล้วครับไอ้ที่เขาบอกว่ากล้องกันน้ำเนี่ยมันทำจากวัสดุอะไรคะพี่อิทก็วัสดุที่ใช้ทำกล้องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นมาตรฐานทั่วไปคือเป็นอลูมิเนียมเป็นหุ้มด้วยอันนั้นอันนี้แต่เพียงว่าจุดเด่นที่ทำให้การกันน้ำเนี่ยหรือการฝุ่นเนี่ยมีประสิทธิภาพคือการซิลจุดต่างๆของที่เป็นช่องเชื่อมต่อเงี้ยให้น้ำไม่สามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปในตัวเครื่องได้เป็นการซิลแบบวงแหวนรอบกล้องก็คือจะซิลทั้งหมดวงแหวนเหมือนแหวนที่เราใส่หรือเปล่าคะวงแหวนเหมือนทำถนนนะหมุนหรือว่าวงแหวนแบบบนดาวเสาไม่ใช่พอดีกว่าก็คือซิลเก็บตามต่างๆตามรูน็อตตามนู่นตามนี่อะไรต่างๆเพื่อให้กันน้ำละอองน้ำเข้ากันแค่ละอองน้ำนะครับไม่ใช่กันจมน้ำนะครับคือสมมติถ้าเกิดพลอยโยนกล้องนี้ลงน้ำพอโยนลงน้ำปุ๊บสิ่งแรกที่พลอยต้องโดนคือเจ้าของกล้องโบกหรือไม่ก็เอาตังค์ไปซ่อมใช่ครับคือไม่ได้ใช่ไหมอย่าก็ว่าถ้าเห็นที่เขาเขียนว่ากันกระแทกกันฝุ่นกันน้ำแล้วอย่าไปลองมากนะฮะอย่าไปแบบทุ่มลงพื้นหรือไปโยนใส่น้ำไม่ได้นะกันแค่ละอองน้ำอย่างเดียวไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องซีเรียสว่ามันสามารถดำน้ำไปกับเราได้เราเสียตังค์ซื้อมาใช้เราต้องอย่าไปทำมันมากนี่คือจุดเด่นที่ของรุ่นนี้หลักๆที่เห็นจากภายนอก